วงแรกนี้นะครับเราจะมาจบที่อาจารย์พงทองภวัครพันธ์นะครับทหารมีไว้ทำไมว่าด้วยชาติและความมั่นคงนะครับเชิญอาจารย์เลยครับเดี๋ยวตั้งเวลาไว้ก่อนโอเคดิฉันเป็นคนเดียวที่มีทั้งสไลด์และมีทั้งสคริปต์นะคะคือขออนุญาตยืนแล้วกันเพราะว่าอยากจะเห็นเวลาพูดเนี่ยก็จะชอบเห็นหน้าคนฟังนะคะคือการมีทั้งสไลด์และสคริปต์เนี่ยคือมันเป็นเรื่องของวัยนะคะคือพออายุมากขึ้นเนี่ยมันคิดอะไรเร็วขึ้นแต่มันก็ลืมเร็วมากด้วยเหมือนกันฉะนั้นเรียนนี้มีอะไรก็ต้องจดไว้หมดนะคะคืออย่างนี้ทำไมดิฉันตั้งหัวข้อไว้ว่าทหารมีไว้ทำไมว่าด้วยชาติและความมั่นคงนะคะคือคนที่ศึกษางานของอาจารย์นิธิมาหรืออ่านงานของอาจารย์นิธิบ่อยๆเนี่ยก็เห็นว่าจริงๆแล้วอาจารย์นิธิเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องชาติอย่างมากชาติในคอนเซ็ปต์แบบ nation state ด้วยนะคะแบบรัฐประชาชาติด้วยซึ่งอาจารย์เนี่ยใช้เกณฑ์นี้เนี่ยในการวิเคราะห์วิจารณ์วิพากษ์นะคะชนชั้นนำหรือกลไกอำนาจเนี่ยบ่อยมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานอย่างงานในอดีตนะคะเช่นชาติไทยและเมืองไทยแบบเรียนประถมศึกษาซึ่งเสนอมาประมาณปีช่วงทศวรรษ2530สงครามอนุสาวรีย์กับรัฐไทยชาตินิยมในกระบวนการใช้อธิปไตยหรือแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญฉบับว่าทําไทยจะเห็นว่าจริงๆอาจารย์มีคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับรัฐประชาชาตินี่ค่อนข้างชัดเจนส่วนอาจารย์จะมองว่ามันเป็นรัฐประชาชาติหรือไม่รัฐไทยมันเป็นรัฐประชาชาติเป็นเนชั่นสเตทแบบตามคอนเซ็ปต์ของตะวันตกหรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องนึงนะคะอาจารย์ก็จะวิพากษ์นะคะคราวนี้งานที่เกี่ยวกับกองทัพของอาจารย์เนี่ยนะคะเรามักจะพูดถึงบทความเรื่องทหารมีไว้ทำไมนะคะซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์ไม่ได้เขียนชิ้นนี้ชิ้นเดียวและชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นชิ้นที่สั้นที่สุดนะคะอาจารย์เขียนชิ้นนี้เนี่ยปี2559ก็คือ2ปีหลังรัฐประหารและอาจารย์ก็ทิ้งไว้นะคะบทความจริงๆที่อาจารย์ให้วิเคราะห์ทหารด้วยคอนเซ็ปต์แบบ nation state อย่างแบบยาวเลยเนี่ยนะคะคือบทความที่ชื่อบทความเรื่องอะไรอ่ะกองทัพกับการเมืองไทยมี5ตอนอยู่ในมติชนสุดสัปดาห์ปี1565ก็คือ2ปีที่แล้วก็คือใช้เวลาห่างกับชิ้นแรกทหารมีไว้ทำไมเนี่ยถึง6ปีนะคะชิ้นนี้เนี่ยเอามารวมกันแล้วเนี่ยประมาณ25หน้าวิเคราะห์อย่างละเอียดนะคะด้วยคอนเซปต์ nation state แล้วก็อาจารย์ไม่ได้พูดถึงประเด็นเรื่องทหารมีไว้ทำไมในเชิงประชดประชันอย่างที่คนทั่วไปมักจะเอามาใช้กันเวลาที่เกิดเรื่องราวนะคะที่มันแบบเป็นสแกนดัลในกองทัพอะไรแหละคนก็จะเอาประโยคนี้เนี่ยมาเป็นประโยคในเชิงของประชดประชันแต่จริงๆแล้วอาจารย์ซีเรียสกับเรื่องนี้อย่างมากนะคะนี่จะไม่สรุปนะคะว่าอาจารย์พูดถึงเรื่องทหารอย่างไรบ้างเพราะว่าอันนี้มันเราไม่มีเวลามากขนาดนั้นนะคะแล้วก็คนที่สนใจคุณจะไปอ่านเองแต่จะขอเลือกบางประเด็นที่ฉันคิดว่าอาจารย์พูดไว้แล้วยังไม่มีใครที่ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะแม้ว่าข้อมูลที่จะใช้ในการที่จะมาสนับสนุนหรือว่าคัดแย้งนะคะกับข้อเสนอของอาจารย์เนี่ยมันมีงานที่อื่นๆที่ศึกษาแวดล้อมอยู่นะคะแต่คิดว่าประเด็นที่อาจารย์พูดเนี่ยยังไม่มีใครเสนอประเด็นที่อาจารย์พูดเนี่ยนะคะนี่ฉันอยากจะอ้างถึงข้อความนี้ก่อนข้อความนี้เนี่ยมาจากบทความชิ้นแรกปี559ที่นี่คิดว่านี่คือหัวใจสำคัญนะคะของอาจารย์ที่พูดถึงว่าทหารมีไว้ทำไมแล้วอาจารย์ก็พัฒนาต่อมาเป็นบทความใน6ปีข้างหลังนะคะลองอ่านตามกันไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วประโยคนี้เนี่ยมันข้อความนี้เนี่ยมันสำคัญมากแล้วมันหลายจะต้องมาแบบมาวิเคราะห์กันในรายละเอียดอีกทีนึงกองทัพในหลายรัฐชาติจึงขัดขวางพัฒนาการ2อย่างของรัฐชาติ1คือขัดขวางพัฒนาการของประชาธิปไตยอันนี้ก็สำคัญนะคะเดี๋ยวจะคุยกันก็คือเลยและ2คือขัดขวางแม้แต่พัฒนาการของความเป็นชาติในรัฐนั้นนะเพราะบทบาทของกองทัพทำให้พลเมืองทั่วไปมองไม่เห็นว่าชาติเป็นสมบัติร่วมกันของทุกคนโดยเสมอภาคบทย้ำนะคะบทบาทของกองทัพทำให้พลเมืองทั่วไปมองไม่เห็นว่าชาติเป็นสมบัติของเราทุกคนในโดยเสมอภาคตราบเท่าที่แม้แต่สำนึกพื้นฐานของชาติเพียงเท่านี้ยังไม่เกิดแก่พลเมืองทั่วไปตราบนั้นก็ไม่มีทางจะเกิดชาติที่แท้จริงนะคะไม่ว่ากองทัพจะเน้นย้ำความรักชาติสักเพียงใดนี่คือหัวใจของการวิพากษ์ของอาจารย์นะคะคราวนี้เราจะเข้าใจข้อความนี้ได้เนี่ยนะคะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าชาติในความหมายของอาจารย์นิธิคืออะไรชาติที่เป็นกรอบที่อาจารย์ใช้ในการวิเคราะห์
บทบาทของทหารนี่คืออะไรโอเค nation state concept nation state ถ้าเราเรียนรัฐศาสตร์มาเราก็จะรู้มันประกอบด้วย4ปัจจัยใช่ไหมคะความรู้พื้นฐานเลยคือ1คุณต้องมีอำนาจอธิปไตย2คุณต้องมีรัฐบาลที่จะเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยนั้นคุณต้องมีดินแดนที่ชัดเจนจะล่วงละเมิดกันไม่ได้นะคะคุณต้องมีประชากรที่อยู่ภายใต้ดินแดนนั้นที่อยู่ภายใต้การปกครองการกฎหมายอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐนะคะนี่คือปัจจัย4ประการแต่อันนึงที่เขาไม่ได้บอกคุณก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในทัศนะของอาจารย์นิธิเนี่ยมันต้องมีมากกว่านั้นด้วยคือความรู้สึกสำนึกของความเป็นชาตินะคะที่มาคนในชาติจะต้องรู้สึกว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนี้นะคะฉันเป็นเจ้าของชุมชนนี้ที่เรียกว่าชาตินะคะฉันเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเป็นสมบัติร่วมกันของพลเมืองทุกคนนะคะฉะนั้นชาตินะคะรวมถึงคนที่ใช้อำนาจอธิปไตยในชาตินั้นเนี่ยก็จะต้องทำเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ของสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลกลไกรัฐตำรวจทหารระบบราชการระบบสภาทั้งหลายแหละต้องมีไว้เพื่อประโยชน์ของคนในสังคมนะคะในทางกลับกันถ้าคุณทำให้ประชาชนในชาติมีสำนึกแบบนี้ได้คุณถึงจะเรียกร้องกลับกันได้ว่าคุณต้องเสียภาษีคุณต้องไปเกณฑ์ทหารรับใช้ชาติปกป้องชาตินะคะคุณต้องทำงานหนักเวลาเดือดร้อนคุณต้องบริจาคให้กับคนอื่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณต้องเป็นพลเมืองที่ดีตามกฎหมายของรัฐนี่คือสิ่งตอบแทนที่ประชาชนจะต้องทำคืนให้กับรัฐที่ทำให้กับสังคมมันไม่ได้มีด้านเดียวมันจะต้องเป็นด้านที่มันทั้งสองด้านนะคะ reciprocal ซึ่งกันและกันนะคะชาติแบบนี้เนี่ยมันถึงจะยอมรับนะคะถึงจะทำให้ได้รับความยอมรับจากประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเรียกร้องให้ประชาชนเนี่ยเสียสละเพราะในที่สุดแล้วสิ่งที่เขาเสียสละเขาก็มองว่ามันก็จะกลับมาสู่ตัวเขาหรือต่อลูกหลานในอนาคตของเขาหรือแม้กระทั่งต่อสิ่งที่เรียกว่าชุมชนที่เรียกว่าชาติที่เป็นลักษณะนามธรรมนะคะรัฐหรือรัฐบาลที่ถูกปฏิเสธความชอบธรรมและถูกประชาชนมองว่าคุณไม่ได้กำลังทำเพื่อคนส่วนใหญ่แต่คุณกำลังเอาเปรียบจากประชาชนนะเอาเปรียบประชาชนทุกอย่างนะคะแล้วถ้าเกิดมีการลุกฮือประท้วงขึ้นมาก็จะเจอกับการปราบปรามนะคะรัฐแบบนี้ความไม่มั่นคงของมันคืออะไรในสุดคุณก็เจอการลุกฮือประท้วงการปฏิวัติซึ่งมีราคาแพงที่จะต้องจ่ายมากๆนะคะเนี่ยเดียวกันอาจารย์ก็มองว่าในประโยชน์ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์พูดว่ารัฐแลมหน้ารัฐเนี่ยก็พึงมีสํานึกเช่นว่านี้ด้วยมันไม่ใช่แค่ประชาชนอย่างเดียวนะคะรัฐที่ไม่ได้เป็นชาติด้วยเนี่ยหมายความว่าอะไรแปลว่าคุณไม่ได้ทําอะไรทั้งหลายแหละที่ตอบสนองกับเพื่อชาติจริงๆเพื่อประชาชนส่วนใหญ่จริงๆนะคะสําหรับอาจารย์นิธิน่ะนะคะชาติที่เป็นประชาธิปไตยจะต้องเป็นโทษชาติที่เป็นของประชาชนประชาชนจะเป็นเข้าของได้จริงจะต้องเป็นชาติที่เป็นประชาธิปไตยด้วยประชาชนจะต้องอยู่ในสมการของอำนาจนั้นด้วยในการวางแผนในการกำหนดนโยบายของรัฐรัฐบาลด้วยในการพึ่งปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐด้วยแต่ไม่ใช่ว่ารัฐเผด็จการจะเป็นชาติไม่ได้นะคะคือรัฐเผด็จการส่วนใหญ่จริงแล้วก็อ้างการกระทำของตัวเองว่าทำเพื่อประชาชนทั้งนั้นแหละรัฐนาซีก็อ้างว่าทำเพื่ ประชาชนชาวเยอรมันเห็นไหมคะซึ่งช่วงเวลาหนึ่งก็ได้รับความสนับสนุนชอบธรรมประชาชนเขาก็สามารถที่จะเกลี้ยกล่อมโน้มน้าวทำให้ เห็นว่ารัฐนาซีแบบฮิตเลอร์เนี่ยมันทำเพื่อคนเยอรมันแต่ว่ามันจะยั่งยืนอยู่นานหรือไม่เป็นอีกเรื่องนึงหลายๆรัฐเองอาจจะได้รับการยอมรับในช่วงแรกระยะยาวก็อาจจะเสื่อมถอยไปเพราะในที่สุดระบบเผด็จการเนี่ยมันเป็นจุดที่ทำให้ในที่สุดนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจนะคะในปัจจุบันถามว่ามีรัฐไหนไหมรัฐเผด็จการที่รับการยอมรับประชาชนมากนะคะมีความเข้มแข็งก็จะนึกถึงจีนนะคะไม่ได้หมายว่าไม่มีแรงต้านเลยนะคะแต่แรงต้านนี่มันอ่อนแอขณะที่คนส่วนใหญ่อาจจะยอมรับนะคะชาตินิยมจีนนี่ก็ต้องถือว่าเป็นชาตินิยมที่เข้มแข็งมากอีกอันนึงนะคะคราวนี้กลับมาที่ชาติไทยกองทัพไทยในปัจจุบันในทัศนะของอาจารย์นิธิคืออะไรนะคะคือสำหรับอาจารย์นิธิเนี่ยกองทัพไทยเนี่ยแบบสมัยใหม่อย่างที่เราเห็นที่มีกองทัพประจำการมีการเกณฑ์ทหารมีอะไรกำลังพลที่ชัดเจนเนี่ยนะคะมันก็เพิ่งเริ่มสมัยรัชกาลที่5เองนะคะกำเนิดภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งในช่วงเวลานั้นนะคะรัฐาธิปัตย์ก็คือพระมหากษัตริย์
นะคะแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นรัฐถึงแม้ว่าเราจะรับเอาแนวความคิดแบบ nation state ขึ้นมาแต่จริงแล้วแนวคิดของความเป็นรัฐเนี่ยก็ยังอยู่ผูกติดอยู่กับสถาบันกษัตริย์อยู่ฉะนั้นมันยังไม่ได้เกิดสิ่งที่เรียกว่าประชาชาติจริงๆในแง่ที่ประชาชนเป็นเจ้าของหน้าที่ประทายนะคะแล้วหลังจากที่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแนวคิดแบบที่รัฐนะคะเป็นของประชาชนประชาชนเป็นเจ้าของหน้าจริงก็คือเพิ่งก่อตัวขึ้นหลัง2475การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นี่เองแต่ว่านะคะการปฏิวัติรัฐประหารที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2490เป็นต้นมาเนี่ยมันก็กลับไปอีกมันทำให้ประชาชนเองไม่ได้อยู่ในความคิดคำนึงของผู้มีอำนาจในประเทศนี้นะคะการรัฐประหาร2490ที่เราเห็นก็คือเมื่อระบอบทหารจับมือกับกลุ่มอำนาจจารีตนะคะมันทำให้กองทัพไทยกลายเป็นแค่กลุ่มผลประโยชน์หนึ่งเท่านั้นรวมการราชาชาตินิยมที่เรียกร้องให้ประชาชนต้องเสียสละเพื่อชาติอาจจะประสบความสำเร็จในช่วงเวลาหนึ่งเช่นตอนที่เราทำสงครามนะคะรัฐไทยทำสงครามต่อต้านกับระบอบคอมมิวนิสต์นั้นก็อาจจะเป็นช่วงที่รัฐไทยประสบความสำเร็จในแง่ของการทำสร้างสำนึกของความเป็นชาติให้กับคนคนจำนวนมากหรือคนส่วนใหญ่ในสังคมนี้นะคะที่เห็นว่าภัยคอมมิวนิสต์นะคะเป็นภัยที่คู่ความเป็นชาติฉะนั้นเนี่ยอาจจะโดยผ่านพระประกันได้หรืออะไรก็แล้วแต่การจัดตั้งมวลชนอะไรก็แล้วแต่นะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่ไอ้ระบอบอุดมการราชาชาตินิยมเองไม่มีความเข้มแข็งมันสามารถที่จะทำให้ประชาชนรู้สึกว่ารัฐไทยในขณะนั้นนะคะกระทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคนในชาตินะคะโดยมีอุดมการชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางของการสร้างสำนึกเหล่านี้ขึ้นมานะคะขอสไลด์ถัดไปจบเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เนี่ยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะที่ฉันอยากให้ดูอีกข้อความหนึ่งข้อความนี้เนี่ยเป็นบทความในชุดซีรีส์5ชิ้นที่บอกที่ออกมาในปี1965นะคะข้อความจากนี้ที่ก็คือจะว่าไปสำนึกชาตินิยมคือรากฐานโทดุมการที่ขาดไม่ได้ของกองทัพประจำการสมัยใหม่คุณสมบัติของความเป็นกองทัพประจำการสมัยใหม่อย่างหนึ่งก็คืออุดมการชาตินิยมตราบเท่าที่กองทัพยังสำนึกว่าตนเป็นกองทัพของบริษัทการค้านะคะอาจารย์พิชาติได้พูดไปแล้วนะคะของกษัตริย์ของเจ้าครองแคว้นของชนชาติใดชาติหนึ่งในรัฐอันนี้เราจะนึกถึงกรณีพม่าได้ชัดเจนขึ้นพวกเบอร์มันคือกลุ่มคนที่สร้างมันเป็นหัวใจสำคัญของชาตินิยมแบบพม่าซึ่งสร้างปัญหาให้กับชนกลุ่มน้อยอื่นอย่างมากตราบนั้นกองทัพนั้นก็ไม่ใช่กองทัพแห่งชาตินะคะในแง่นี้เนี่ยอาจารย์นิธิชี้ว่ากองทัพนั่นแหละที่ทำให้พลเมืองทั่วไปมองไม่เห็นว่าชาติเป็นสมบัติร่วมของคนทุกคนโดยเสมอภาคนะคะที่คิดว่าข้อความนี้น่าจะชัดเจนกองทัพนั้นเน้นย้ำตลอดเวลาถ้าเราได้ยินอยู่ตลอดเวลาในช่วงหลายปีหลายทศวรรษที่ผ่านมายังคงอยู่กับอุดมการราชาชาตินิยมเรียกร้องให้คนไทยนะคะเสียสละทุกอย่างเพื่อปกป้องไว้ซึ่งสถาบันหลักนะคะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะบวกกับไอ้ตัวอุดมการอย่างเดียวยังมันอาจจะยังไม่แบบเสื่อมง่ายๆถ้ามันไม่มีพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นของกองทัพที่ทำให้คนตระหนักว่าการกระทำหลายๆอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นเพื่อผลประโยชน์ของชาติของประชาชาติจริงๆนะคะตั้งแต่การทำรัฐประหารแต่งตั้งพวกพ้องตัวเองเข้าไปนั่งอยู่ในตำแหน่งทางการเมืองในวุฒิสภาในรัฐวิสาหกิจนะคะทุนขนาดใหญ่ได้ผลประโยชน์มากมายจากนโยบายของรัฐการคอร์รัปชันการซื้ออาวุธทั้งหลายแหละที่มีปัญหาแล้วหาคนรับผิดไม่ได้นะคะความไม่โปร่งใสในธุรกิจของกองทัพจำนวนมากซึ่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะถ้าท่านตามข่าวก็จะเห็นว่ากรรมธิการวิสามัญที่ศึกษาธุรกิจกองทัพในปีของก้าวไกลเองเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงปัญหาของธุรกิจของกองทัพจำนวนมากมีปัญหาที่ดินของประเทศนี้มากกว่า 50% ที่ราชพัสดุซึ่งเป็นที่ดินของรัฐนั้นอยู่ในมือของกองทัพแล้วถูกเอาไปใช้ทำอะไรไปสร้างสนามกอล์ฟบางจังหวัดในกรุงเทพอย่างเดียวมีสนามกอล์ฟ3แห่งนะคะสนามกอล์ฟที่ใหญ่ที่สุดคือทูปเตมีใหญ่กว่าบรรดาสวนสาธารณะที่เรามีอยู่ในคือไม่มีสวนสาธารณะใดในกรุงเทพที่ใหญ่กว่าสนามกอล์ฟทูปเตมีนะคะแต่ถ้าเราดูตัวเลขว่าใครใช้ใครบ้างที่เข้าไปใช้สนามกอล์ฟทูปเตมีพบว่าเดือนนึงไม่เกิน300คนต่อวันนะพื้นที่880ไร่
นะคะของทูปะเตมีแต่คนใช้ไม่ถึงนะคะที่ดิน 6.25 ล้านไร่ทั่วประเทศอยู่ในมือของทหารนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหามากมายกองทัพยังมีธุรกิจอีกสารพัดชนิดนะคะโซลาร์ฟาร์ม 600,000 ไร่อะไรประเภทนี้นะคะรายได้ไปถึงไหนก็ไม่บอกโรงแรมรีสอร์ทอีกมากมายยังมีปัญหาเรื่องการเกณฑ์ทหารนะคะช่วงที่ผ่านมาเราก็จะได้รับรู้ถึงปัญหาเรื่องการเกณฑ์ทหารเยอะไม่ว่าจะเรื่องของการที่มีคนเสียชีวิตในค่ายทหารถูกซ้อมนะคะหรือว่าแม้กระทั่งการโกงกินเงินของทหารชั้นผู้น้อยกรณีกราดยิงที่โคราชก็ยังไม่เคยมีการตรวจสอบออกมาให้ชัดเจนอันนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดนะคะในประเทศนี้เนี่ยคนจำนวนมากไม่อยากถูกเกณฑ์ทหารหนีได้หนีนะคะโดยเฉพาะชนชั้นกลางถ้าสามารถคุณสามารถที่จะเรียนรอดอส่งลูกเรียนรอดอหรือใช้เส้นสายในการที่หนีทหารก็ไม่อยากเกณฑ์ทหารคนทั่วไปคนชาวบ้านทั่วไปนี่ก็มองว่าก็ไม่ได้อยากให้เกณฑ์ทหารปรากฏการที่เวลามีการเกณฑ์ทหารทีแล้วคนที่จับได้ใบแดงหรือใบดำนะใบแดงใช่ไหมที่ต้องเป็นทหารนะคะร้องไห้ร้องห่มเป็นลมอะไรเงี้ยนะนี่ก็นี่เป็นสิ่งที่กองทัพน่าจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าอายคือถามว่าผู้ชายในประเทศอื่นที่ถูกเกณฑ์ทหารเนี่ยเขาอยากเป็นทหารงั้นหรือที่เขาไม่โวยวายเขาไม่ออกมาร้องไห้ร้องห่มจริงๆคนส่วนใหญ่ที่เข้าใจว่าผู้ชายที่โดยเฉพาะยิ่งที่มีอาชีพเรียนมหาวิทยาลัยทั้งหลายแหล่นี่นะคะก็ไม่ได้อยากเกณฑ์ทหารแต่เขาปฏิเสธความชอบธรรมกับระบบเกณฑ์ทหารไม่ได้นะคะสิงคโปร์เกาหลีใต้ก็มีระบบเกณฑ์ทหารแต่ว่าเขายอมรับคำอธิบายของรัฐว่าทำไมผู้ชายจึงต้องถูกเกณฑ์ทหารนะคะไปฝึกซ้อมการยิงการรบทั้งหลายแหละ2ปีครึ่งเพื่ออะไรไม่มีคำอธิบายซึ่งมันไม่ได้ถูกท้าทายแต่ของรัฐไทยเนี่ยปรากฏการทั้งหลายแหละที่เกิดขึ้นความไม่ชอบมาพากลทั้งหลายแหละนะคะการเก็บเงินหักเงินการฆ่าหาทั้งหลายแหละนะคะมันทำให้มันถูกตั้งคำถามมาขึ้นแล้วมันทำให้คนรู้สึกว่าฉันไม่อยากเสียสละชีวิตเพื่อชาติแบบนี้อ่ะนะคะมันเป็นชาติของใครกันแน่นะคะซึ่งการขาดซึ่งสำนึกของความเป็นชาติแบบนี้เนี่ยนี่คือสำนึกพื้นฐานที่อาจารย์นิธิพูดไว้ในสไลด์อันแรกที่ฉันให้แสดงให้ดูมันเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากต่อความมั่นคงของประเทศนี้เท่ากับว่าชาตินะคะประชาชาติประชาชนกับรัฐเนี่ยมันห่างจากกันมากยิ่งขึ้นในความคิดในจินตนาการที่มันมีเกี่ยวกับสังคมที่มันควรจะเป็นรัฐถูกปฏิเสธความชอบธรรมนะคะตัวอย่างที่ทิ้งที่ว่าชัดเจนเลยนะคะคือกรณีเมียนมากองทัพเมียนมาเองสูญเสียความชอบธรรมอย่างมากหลังการรัฐประหารอย่างมากเราน่าจะได้ยินข่าวกันที่มีการเกณฑ์ทหารมากยิ่งขึ้นแล้วทหารที่ถูกเกณฑ์เด็กมากยิ่งขึ้นแล้วหนีทับกันฉันไม่อยากตายเพราะไอ้รัฐแบบเนี้ยนะคะรัฐไทยทหารไทยอาจจะบอกว่าเราจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่อย่าลืมว่านี่คืออาการของโรคเดียวกันอาการของปัญหาเดียวกันของการที่ไม่ยอมรับอำนาจของกองทัพอยู่ต่อไปนะคะโอเคสไลด์ต่อไปนะคะนี่ยังเหลือเวลาอีกเท่าไหร่โอ้เหลือเยอะอีกนาทีนะคะอีกข้อความหนึ่งที่อยากให้เห็นนะคะสำนึกชาตินิยมของกองทัพประจำการสมัยใหม่ของไทยมีลักษณะบิดเบี้ยวและในระยะหนึ่งอาจมีความขัดแย้งภายในระหว่างชาตินิยมแบบชาติศาสตร์กษัตริย์กับชาตินิยมแบบความเจริญรุ่งเรืองของราษฎรเรื่องชาตินิยมไทยนั้นมีความสำคัญอย่างมากกับเรื่องกองทัพไทยประเด็นสำคัญที่อาจารย์นิธิชี้เห็นคือสำนึกสองประการนี้มันต่อสู้กันดุเดือดเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อไม่นานมานี้เองที่เราเห็นพลังของอุดมการณ์ราชาชาตินิยมที่วางอยู่บนมโนทัศน์ว่าด้วยชาติของทหารสำแดงพลังออกมาเป็นพลังเสื้อเหลืองนะคะออกมาล้มรัฐบาลจากการเลือกตั้งออกมาเชียร์ให้เกิดการรัฐประหารนะคะแต่ณวันนี้พลังอันนี้เนี่ยมันก็เสื่อมถอยลงและกลุ่มคนที่บุบบาทที่ทำให้มันเสื่อมถอยในทัศนะของเจ้านี้ที่คือทหารด้วยกองทัพด้วยนะคะแล้ววันนี้เราได้เห็นสำนึกของความเป็นชาติของประชาชนที่เป็นคนละชุดกับรัฐไทยกับผู้มีอำนาจคนละชุดกับกองทัพไทยนะคะสำนึกชาตินิยมของประชาชนที่เติบโตมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
นับตั้งแต่2549นับแต่กำเนิดคนเสื้อแดงขึ้นมานับแต่เกิดกระบวนการเยาวชนขึ้นมาในปี2513มันปฏิเสธชาตินิยมของรัฐที่ครอบงำสังคมมาเนิ่นนานมาหลายทศวรรษนะคะมาตลอดช่วงอายุของคนรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้แพ้ยมแบบนี้คอนเซ็ปต์ชัดแบบนี้รัฐแบบนี้มันถูกปฏิเสธมากขึ้นนะคะนะคะสำนึกของความเป็นชาติเนี่ยนะคะทั้งสองแบบเนี่ยมันถอยห่างจากกันมากยิ่งขึ้นและแบ่งเป็นสองส่วนนะคะแต่เอาให้จริงเนี่ยนะคะดิฉันอยากจะบอกว่าไองานวิจัยเนี่ยเรายังต้องการที่จะมีงานวิจัยที่จะสำรวจว่าจริงหรือไม่ที่อาจารย์นิธิมองว่าไอสำนึกของความเป็นชาติของประชาชนจำนวนมากกับของรัฐไทยรัฐแบบราชาชนนิยมเนี่ยมันถอยห่างมากันมากยิ่งขึ้นแล้วมันแบบของรัฐไทยเนี่ยมันสูญเสียความชอบธรรมมากยิ่งขึ้นนี่คิดว่าอันนี้เนี่ยมันอาจจะมาจากการสังเกตคือมาจากการสังเกตแน่ๆเราก็สังเกตเห็นแบบนี้นะคะฉันเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยคงจะแบบคล้อยตามสิ่งที่อาจารย์ที่พูดแต่จริงมันต้องการพิสูจน์อีกทีว่าจริงหรือทั้งในแง่ของการวิจัยในเชิงของทั้งปริมาณและคุณภาพเราไม่เคยมีการสำรวจจริงๆนะคะว่าคนในพื้นที่ต่างจังหวัดในชนบทหรือคนแต่ละชนชั้นนั้นมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับทหารมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการเกณฑ์ทหารเมื่อสักไม่นานนี้นะคะที่ฉันได้ยินนักรัฐศาสตร์ท่านหนึ่งพูดทำนองว่าจริงๆแล้วนโยบายการยกเลิกการเกณฑ์ทหารพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ไม่ได้รับการตอบสนองขอจากชาวบ้านในต่างจังหวัดนะชาวบ้านในต่างจังหวัดก็อยากให้ลูกเป็นทหารนี่ก็ฉันก็คิดว่านี่ก็เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจนะเพราะว่าจริงแล้วมันต้องพิสูจน์เราไม่เคยมีการทำสำรวจจริงๆนะคะและคิดว่าเราต้องการข้อมูลในเชิงปริมาณด้วยที่ลงไปในรายละเอียดนะคะต้องใช้ว่าในต่างจังหวัดในพื้นที่เมืองในพื้นที่ชนบทหรือระหว่างชนชั้นด้วยกันเองมันมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะคะต้องทำให้กองทัพเห็นนะว่าจริงแล้วเนี่ยไอ้กองทัพที่มันวายอยู่บนการเกณฑ์ทหารการบังคับแบบนี้แล้วมีสภาพมีเรื่องราวที่มันแบบแย่ๆมาตลอดเวลาเนี่ยมันทำลายความมั่นคงของกองทัพและของชาติอย่างไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องอันตรายนะคะประเทศที่ประชาชนไม่รู้สึกอยากเสียสละเพื่อชาติระยะยาวถ้ามันเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยนะคะนี่คือว่าอาการของโรคแบบนี้มันจะสําแดงออกมาในหลายๆทางนะคะนอกจากนี้อาจารย์นิธิยังเห็นว่าชาติแบบทหารเนี่ยมันทำให้กองทัพเข้มแข็งยังไม่ได้เลยนะคะขอสไลด์อันหนึ่งนะคะอันนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะเป็นข้อความสุดท้ายละที่จะแสดงให้เห็นใช่ปะสุดท้ายปะนะคะโอเคในกองทัพแห่งชาติความสัมพันธ์ของนายทหารกับพลทหารหรือแชมป์ประทวนกลายเป็นเพื่อนสนิทกันเมื่อเสร็จสงครามแล้วกองทัพแห่งชาติในความหมายที่มันเป็นชาติจริงๆนะคะเป็นแบบรัฐแบบรัฐประชาชาติจริงเพราะการแบ่งแยกระหว่างนายทหารกับพลทหารเป็นเพียงการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการรบไม่ใช่การแบ่งเผ่าที่ฝ่ายล่างถูกกดขี่อย่างไม่มีทางเสมอหน้ากับนายได้ตลอดชีวิตความเหลื่อมล้ำตามหน้าที่ความรับผิดชอบตั้งแต่อยู่บนหลักความเสมอภาคไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกแต่อย่างไรความเหลื่อมล้ำเสียเปรียบที่ไม่มีทางเงยหน้าอ้าปากได้ตลอดไปต่างหากที่ทำให้ทหารชั้นผู้น้อยเสียศูนย์จนกลายเป็นจนลากปืนสงครามนะคะอาวุธสงครามมากราดยิงประชาชนอย่างไม่เลือกหน้าอาจารย์นึกถึงกรณีที่โคราชด้วยเหตุนั้นกองทัพสยามหรือไทยจึงขาด solidarity หรือความเป็นปึกแผ่นมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างนายทหารระดับสูงกับนายทหารยศที่ต่ำลงมาจนถึงพลทหารพูดง่ายๆกองทัพไทยมันเป็นระบบสถินามันไม่ใช่ระบบโซเดียลิตี้ที่รู้สึกว่าเรามาร่วมกันถึงแม้ฉันจะมียศที่สูงกว่าคุณนะคะฉันเป็นในพลหาลำได้แต่เรากำลังทำสิ่งเดียวกันเพื่อปกป้องชาติแต่ระบบสถินามันทำไม่ได้ถ้าคุณรักษาระบบสถินาไว้คุณเอาทหารเกณฑ์ไปเป็นคนรับใช้ในบ้านนายหรือปฏิบัติกับเขาแบบแย่ๆคุณจะทำให้เขารู้สึกจงรักภักดีคนรักแล้วก็เชื่อมั่นในผู้บังคับชาได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ให้ว่ามันสามารถที่จะทำวิจัยต่อได้นะคะอันจริงนโยบายแย่ๆของผู้นำทหารในอดีตแล้วก็นโยบายของทหารเนี่ยนะคะไม่ใช่โทษทีอีกอันหนึ่งขออีกอันนะคะขอสไลด์อันอีกอันหนึ่งอันนี้อันสุดท้ายแล้วอันนี้เขาไม่ได้สำคัญ
กองทัพที่ไม่ฉลาดนั้นไม่ได้เบตรายต่อการป้องกันภัยจากภายนอกเท่านั้นนะครับเพราะกองทัพในประเทศนั้นมีพลังอำนาจทางการเมืองสูงมากหน่วยงานอื่นๆทั้งหมดของรัฐจึงต้องไม่ฉลาดคล้อยตามไปด้วยเช่นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งก็ต้องคอยเอาใจกองทัพด้วยหวังว่าจะไม่ถูกรัฐประหารยึดอำนาจข้าราชการในหน่วยงานทั่วไปไม่กล้าขัดขืนความต้องการของกองทัพเพราะเกรงว่าจะเป็นผลร้ายต่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของตนเองแม้แต่มหาวิทยาลัยที่เคยอวดว่าฉลาดนักหนาก็ยังโง่ไปถนัดใจเลยนะคะไม่รู้ว่าที่ทำงานดิฉันป่ะอาจจะเป็นที่ทำงานของอาจารย์ประจักษ์ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คิดว่ายังสามารถที่จะทำวิจัยได้นโยบายแย่ๆของผู้นำทหารอะไรบ้างที่ผลักดันโดยกองทัพผลักดันโดยรัฐบาลทหารแล้วข้าราชการพลเรือนทั้งหลายแหละหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานพลเรือนทั้งหลายแหละต้องกระทำตามโดยไม่กล้าที่จะตั้งคำถามแตะต้องดิฉันนึกถึงอะไรที่ดินทหารไม่กล้าเอาคืนเรามีรัฐบาลพลเรือนแล้วแต่ไม่กล้าคืนที่ดินทหารคืนไม่กล้าทวงสนามกอล์ฟคืนนะคะนั่งประชุมกันอยู่ในกรรมาธิการศึกษาธุรกิจกองทัพเนี่ยถูกขัดขวางโดยนักการเมืองในกรรมาธิการที่จะไม่ยอมให้ถ่ายทอดไม่ยอมให้ประชาชนได้รับรู้การประชุมนะคะกรณีสนามดินตัวเผาทำไมกองทัพเรือถึงได้งบไปพัฒนาทำไมการงบในการพัฒนาสนามบินตัวเผาให้เป็นส่วนหนึ่งของ EEC นะคะเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคตะวันออกจึงไปอยู่กองทัพเรือกองทัพเรือมีความสามารถอะไรในการทำแบบนี้นะคะแล้วมันจะมีรายละเอียดที่กองทัพเรือก็จะได้ผลประโยชน์จากค่าน้ำค่าไฟที่จะพัฒนาขยายตัวในพื้นที่นั้นนะคะยังมีเรื่องของอุตสาหกรรมการบินนะคะตอนที่พรรคเพื่อไทยจัดไอ้9เดือนหรือ10เดือนอะไรเงี้ยไม่รอแล้วนะมันมีประเด็นนึงที่นายกเศรษฐานะคะบอกว่าต้องการที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการบินผลักดันอุตสาหกรรมการบินของไทยซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงนะคะหลายแหล่ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคนี้ขอโทษนะคะเรามีนะคะไอ้ธุรกิจอุตสาหกรรมการบินนี้อยู่แต่ว่าคนที่บริหารจัดการส่วนใหญ่เป็นอดีตในทหารนะคะพอตั้งขึ้นมาทหารก็เข้าไปบริหารจัดการเงิน 51% มาจากเงินของรัฐบาลไทยเป็นการสนับสนุน SME แต่คนที่เข้าผ่านจากการส่วนใหญ่เป็นทหารแล้วก็20ปีแล้วไม่สามารถที่จะแบ่งปันผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้นได้เลยขณะที่คุณไปดูสิงคโปร์อุตสาหกรรมการบินเขาใหญ่มากสร้างงานมหาศาลใหญ่ของใครหลายเท่าเพราะหลายทั้งที่สิงคโปร์มีปัญหาเรื่องที่ดินนะที่ดินเขาน้อยกว่าที่ดินราคาแพงค่าแรงเขาก็สูงกว่ากำลังคนเขาก็น้อยกว่าแต่ทำไมเขาสามารถที่ขยายมีทรัพยากรบุคคลในการที่จะมาเซิร์ฟไออุตสาหกรรมการบินเหล่านี้ได้มีหลายเรื่องทีเดียวที่คิดว่าเราเสียประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้นะคะคุณฉลาดไม่ได้คุณทำตัวเป็นฉลาดไม่ได้คุณวิพากษ์วิจารณ์โครงการทั้งหลายแหละที่อยู่ในเมืองกองทัพมากไม่ได้เพราะคุณจะเสี่ยงกับอันตรายนะคะโอเคก็อยากจะทิ้งไว้อันนี้นะคะคิดว่ามันมีหลายเรื่องทีเดียวที่เราสามารถที่จะทำวิจัยการศึกษาทั้งยืนยันหรืออาจจะเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่อาจารย์นิธิพูดมันไม่ถูกไม่จริงอย่างไรนะคะแต่ให้ว่ากรอบอันนี้เนี่ยเวลาอาจารย์นิธิศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกองทัพเนี่ยอาจารย์มีกรอบที่ค่อนข้างชัดเจนในการที่จะเป็นเกณฑ์ในการที่จะพิจารณานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์พวงทองมากนะครับอาจารย์พวงทองสำรวจตรวจสอบไปที่ประเด็นเรื่องกองทัพกับชาติเป็นสำคัญซึ่งเป็นประเด็นที่อาจารย์นิธิก็นะครับเขียนไว้ในบทความหลายชิ้นนะครับเวลาได้ยินคำว่ากองทัพปกป้องผลประโยชน์ของชาติหรือกองทัพรักชาตินะครับคำถามคือชาติในความหมายของกองทัพอาจจะไม่ใช่ชาติในความหมายที่เราเข้าใจกันทั่วไปนะครับและอันนั้นอาจจะเป็นปัญหาเมื่อชาติไม่ได้หมายถึงส่วนรวมนะครับแต่หมายถึงผลประโยชน์เฉพาะของคนบางกลุ่มนะครับ